จากหลายๆคลิปที่เราทดลองใส่แรมลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับก็จะมีผู้ชมถามเข้ามาว่าถ้าหากเอาแรม EDC ไปใส่ในเมนบอร์ดธรรมดาจะเกิดอะไรขึ้นจะใช้ได้ไหมผมจึงมาทดลองในคลิปนี้ให้ดูครับก่อนอื่นผมก็จะถอดออกมาให้ดูซะก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผมจะนำมาทดลองในวันนี้จะเป็น CPU Intel Core i3 Gen 2ซึ่งจะใช้แรม DDR3 นะครับและแรมที่เราจะเอามาทดสอบในวันนี้ก็จะเป็นแรม DDR3 12800แบบ ECC แรม ECC จะเป็นแรมที่สามารถแก้ไขความผิดพลาดในการส่งข้อมูลระหว่าง CPU กับหน่วยความจำได้นะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจได้ง่ายๆว่าแรม ECC ดีกว่าแรมธรรมดาทั่วไปและในปัจจุบันแรม ECC มือ2ก็ราคาพอๆกับแรมธรรมดาทั่วไปโดยรูปทรงภายนอกระหว่างแรม ECC กับแรมธรรมดาทั่วไปเนี่ยขาเสียบพินของแรมทั้ง2แบบเหมือนกันเลยนะครับหมายความว่ามันสามารถเสียบแทนกันได้จุดแตกต่างที่เห็นได้ชัดๆก็จะมีอยู่ที่เดียวนะครับก็คือ RAM ECC จะมีจำนวนชิปมากกว่า1อันตอนนี้เราติดตั้ง RAM ECC ลงไปในตัวเครื่องหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาเมนบอร์ดจะแจ้งว่า RAM มีการติดตั้งเปลี่ยนแปลงไปนะครับให้เรากด F1 เพื่อบูตเข้าระบบหน้าจอแจ้งเตือนแบบนี้จะแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราผ่านเข้า Windows มาได้นะครับแสดงว่า RAM ECC ที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันสามารถที่จะใช้ได้ในหน้า About Your PC ตรงนี้จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเครื่องที่ผมใช้ทดสอบเนี่ยจะเป็น Core i3 Gen 2และตอนนี้มองเห็น RAM ทั้งหมด4จิกซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็น RAM ECC หรือเปล่าผมจึงเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ HW Infoในการทดสอบว่า Windows สามารถที่จะมองเห็น RAM ECC หรือไม่ซึ่งถ้าผู้ชมสนใจซอฟต์แวร์ตัวนี้ลิงก์จะอยู่ด้านล่างวิดีโอของเราแล้วนะครับหลังจากที่เปิดรันซอฟต์แวร์ขึ้นมาคลิกดูในหัวข้อ Memory เราก็จะพบกับ RAM 2แผ่นที่เสียบเข้าไปตรงนี้ก็จะแสดงชัดเจนนะครับในหัวข้อ Error Check Collection ตรงนี้ก็จะมีคำว่า ECC โผล่ขึ้นมาก็หมายความว่าตอนนี้เครื่องของเรากำลังใช้ RAM ECC อยู่แต่เท่าที่ค้นข้อมูลและพยายามทำความเข้าใจสรุปได้ดังนี้ครับการที่ฮาร์ดแวร์ระบบสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็ใช้ RAM ECC ได้นั้นจะเกิดขึ้นจากความสามารถของเมนบอร์ดและตัว CPU เป็นหลักว่าสามารถร่วมใช้งานกับ RAM ECC ได้หรือเปล่าแต่การใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้จะไม่ได้หมายความว่า RAM ECC ที่เราใส่เข้าไปนั้นสามารถที่จะแก้ไขความผิดพลาดของการส่งข้อมูลได้เนื่องจากว่าระบบ ECC ไม่ได้ถูกใช้งานนั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะใช้ความสามารถของ RAM ECCก็จะต้องใช้เมนบอร์ดแล้วก็ CPU ที่รองรับที่สามารถที่จะสั่งงานแล้วก็ใช้ร่วมกับระบบ ECC ได้ซึ่งน่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับและหากเพื่อนๆท่านใดมีข้อมูลนอกเหนือจากนี้สามารถที่จะแนะนำและแชร์ข้อมูลกับเราได้โดยการเขียนคอมเมนต์ลงข้างล่างคลิปนี้นะครับและสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงมีเพียงแต่เท่านี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ